สดใสน่ารักและเปลี่ยนไปด้วยพลังในการแสดงสดตามสูตรไอดอลวงการเจป๊อปทางเอกลักษณ์ที่ทำให้แฟนๆหลงใหลในผลงานของเอริโกโฮริหรือพายคือความคุ้นเคยกับน้ำเสียงใสๆที่เข้าถึงอารมณ์เพลงโดยเฉพาะในเพลงประกอบแอนิเมชันซึ่งเธอรับหน้าที่ให้เสียงภาคเป็นหนึ่งในตัวเอกของแอนิเมะและเกมดัง Love Life ที่อัลบั้มรวมฮิตได้รับความนิยมจนครองแชมป์ในชาร์ตออริกอนและทำให้เธอมีแฟนๆทั่วทั้งเอเชียรวมถึงในไทยและมาเปิดการแสดงครั้งแรกใน Love Live ภาย 2007 Live in Bangkok ผมก็เริ่มติดตามเขารู้จักครั้งแรกใน Love Live อ่ะครับเริ่มติดตามเขาภาคเป็นตัวละครที่ชื่อมากิอ่ะครับผมชอบงานภาคด้วยครับแล้วจากนั้นก็เริ่มติดตามงานเพลงของเขาครับ She's so cute and her life is so วาโอชิและเพื่อนแฟนคลับของภายจากโอซาก้าบอกว่าเดินทางมาเมืองไทยเพื่อชมการแสดงคอนเสิร์ตของไอดอลขวัญใจโดยเฉพาะพวกเขาบอกว่าอยากจะติดตามไปดูทุกๆไลฟ์โชว์เพราะการแสดงของเธอทุกครั้งเปลี่ยนไปด้วยพลังและมีชีวิตชีวาด้วยคาแรคเตอร์นักพากย์ที่มีเสน่ห์ไม่แพ้ตัวการ์ตูนไอดอลก้าวสาวยิ่งทำให้ Love Live มีแฟนคลับติดตามทั้งการ์ตูนและผู้ให้เสียงในญี่ปุ่นอาชีพเซยูหรือนักพากย์แอนิเมชันจึงได้รับความนิยมไม่แพ้นักร้องไอดอลและเป็นบันไดให้ต่อยอดสู่งานอื่นๆในวงการโดยเฉพาะการเป็นนักร้องเพลงแอนิซองเช่นเดียวกับเซยูสาวอย่างพายที่สร้างชื่อจากการพากย์เสียงก่อนได้รับโอกาสทั้งในวงการเพลงและงานแสดงไอดอลแต่ละวงประสบความสำเร็จได้ต้องเกือบล่มไปกี่ครั้งต่อกี่ครั้งก็ต้องฟูให้มันดังให้ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้ก็เป็นไอดอลเซยูที่เพิ่งเห็นว่าบูมสุดๆของเลิฟไลน์เป็นไอดอลเซยูที่บูมมากเพราะปกติต้องดังมาจากนักร้องก่อนหรือดังมาจากการแสดงละครก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เขาดังมาจากนักภาคกันหมดทุกคนเลยปกติแล้วอ่ะตัวเพลงอนิเมะค่ะส่วนมากจะใช้เป็นนักร้องสายอนิเมะอยู่แล้วซึ่งก็ส่วนมากจะเป็นนักพากย์ด้วยอะค่ะซึ่งไอความที่เป็นทั้งนักร้องทั้งนักพากย์เนี่ยมันก็จะสื่ออารมณ์ของเพลงแล้วก็เรื่องนั้นๆออกมาได้ดีมากกว่าที่จะเป็นแบบนักร้องปกติมาร้องเพลงอนิเมะอะไรอย่างเงี้ยLove Live Pie 2007 Live in Bangkok เป็นส่วนหนึ่งของการทัวร์คอนเสิร์ตในเอเชียของ Pie ซึ่งเธอเปิดการแสดงทั้งในมาเลเซียสิงคโปร์และจีนตอกย้ำความนิยมของแอนิซองในช่วงหลายปีมานี้ซึ่งเป็นแนวเพลงที่ขายดีเป็นอันดับ3ในญี่ปุ่นเป็นอีกรูปแบบการต่อยอดของวงการเกมและแอนิเมชันที่สร้างทั้งดาวดังและรายได้เข้าประเทศ